สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะดูเผินๆทุกคนคงจะคิดว่าเป็นตัวที่ใส่การ์ดหรือการ์ดโฮเดอร์ใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่กุ้งจะไปเฉลยนะคะกุ้งให้ดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแคนวาสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสลับกันไปแล้วก็เป็นโลโก้ GG นะคะตัวอะไหล่จะเป็นอะไหล่สีทองอ่อนนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะให้ดูนะคะเป็นซิปแบบนี้ไม่รูดซิปเพราะว่าขี้เกียจรูดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะสแตมป์คำว่ากุชชี่นะคะกุชชี่อยู่ตรงนี้นะคะมาเฉลยกันเลยนะคะก็อันนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะเขาเป็นไพ่ค่ะทุกคนอ่ะนี่ไงคะเป็นไพ่แบบนี้นะคะเขาเป็นไพ่แล้วก็เหมือนมีที่ใส่ไพ่มาให้อ่ะค่ะเขาไม่ได้เป็นกระเป๋าใส่การ์ดหรือยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอินสไปเรชั่นนะคะเขาย้อนยุคไปเมื่อ50 and 60นะคะช่วงยุคนั้นเขาก็แบบเหมือนว่าตัวไพ่นะคะเป็นกิจกรรมในเวลาว่างนะคะก็คือใช้เล่นกันในเวลาว่างแล้วก็เป็นกีฬาชนิดนึงเขาก็เลยทำเพื่อรำลึกแล้วก็ย้อนถึงนะคะก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะมีด้วยกัน3แบบ3ลายนะคะแต่ส่วนตัวกุ้งว่าลายนี้ค่ะมันสวยที่สุดแล้วนะคะก็คือไม่ต้องถามถึงความจุนะคะเพราะว่าไพ่1สำรับก็มี52ใบเนาะอันนี้ไม่ได้แกะนับแต่คิดว่าก็คงเหมือนไพ่ไทยนะคะด้านหลังเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแนวแบบอารมณ์ป่าๆแล้วก็ปิ้นเนี่ยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นโลโก้ GG นะคะเป็นโลโก้กุชชี่เนาะอันนี้เป็นแบบเขียวป่าๆนะคะเดี๋ยวไปดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดตัวกระเป๋าจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่3.5 นิ้วนะคะความสูงจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่ 2.8 นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่1นิ้วนะคะตัวนี้จะมี Make in Italy นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะด้านในเห็นไหมคะเขาจะเป็นผ้าที่เป็นโลโก้ออกแนวป่ามีแบบเป็นรูปสัตว์แบบด้านนี้จะได้เห็นชัดเจนเห็นไหมคะเป็นป่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นเขียวๆแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะสแตมป์คำว่า Gucci Make in Italy นะคะนี้เลยแล้วถ้าเกิดเรากลับด้านนะคะก็จะเป็นรหัสนะคะซึ่งรหัสของรุ่นนี้ก็คือ66294ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งไม่ต้องบอกว่าจุขนาดไหนนะคะทุกคนมันใส่แบบนี่ใส่ได้อ่ะคือคุ้มมากอะค่ะใครที่กำลังมองหากระเป๋าใส่การ์ดที่แบบพกการ์ดเยอะๆนะคะกุ้งแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือได้ไพ่ไปด้วยที่เป็นของแบรนด์เนมนะคะดีกว่าขอบทองอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะใครทันรุ่นนี้ไปก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะใครได้รุ่นนี้กันไปบ้างใช้อยู่ชอบหรือไม่ชอบยังไงใครกำลังเล็งหานะคะก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะคะว่าหายากไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะส่วนนี้ก็ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ